สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น1เมษายนนะครับตลาดขึ้นมาก็ต่างชาติก็เทขายเอาเทขายเอานะขายมากสุดในรอบ9ปีนะเฮียไม่รู้จะขายอะไรนักหนานะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะเขากำไรเยอะแล้วนะครับก็เขารินขายตั้งแต่1,800อ่ะมา1,700 1,600ขายมาเรื่อยๆฮะเพราะอะไรตอนเนี้ยแม่งก็ยังขายเพราะอะไรเขาไม่ได้มองว่าเซ็ตไทยจะอยู่ที่เขายังมองว่าอะไรที่เขายังขายอยู่หมายความว่าอะไรครับก็เพราะว่ามันมองว่าเซ็ตยังลงได้อีกไงมันถึงขายไม่เกี่ยงราคามองภาพออกมานะครับกำไรเยอะแล้วกูไม่สนขายหมดนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับข้อมูลล่าสุดวันที่31 มีนา 63เนี่ยเซตบวกไป 38.04 หรือคิดเป็นบวก 3.50% นะทำให้อยู่ที่ 1127.92 แล้วก็ทำโลอยู่ที่ 1104.12 ห่างกันเท่าไหร่23จุดนะหุ้นที่มีการซื้อขายมากสุดก็มีแบม PTT CPO GAF AOT K Bank PTT EP PTT GC SCB แล้วก็มินนะกลุ่มหลักๆที่ดันตลาดก็เป็นแบงก์กับพลังงานนะเมื่อวานนอกนั้นก็ยังแย่อยู่นะโอเคงั้นเราไปต่อเนื่องจากว่าสตรีมมิ่งนะครับในมือถือเนี่ยกราฟมันไม่อัปเดตนะมันยังเป็นวันที่30มีนาอยู่เลยอ่ะสงสัยมันกลัวรายการวิแคะหุ้นมั้งแม่งชอบตื่นมาตีสี่อะไร มาแล้วแม่งกราฟไม่อัปเดตนะครับก็ไม่เป็นไรมึงไม่อัปเดตก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีทางเลือกอื่นนี่เราไปใช้ใน Trading View ได้นะก็ Trading View ก็จะอัปเดตนะก็มาดูเริ่มต้นที่ตัวเซตนะครับเซตก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับไม่วิเคราะห์นะอยู่ใต้ EMA 75นะครับไม่วิเคราะห์มินก็อยู่ใต้ EMA 75ก็เป็นขาลงเหมือนเดิมนะครับวิเคราะห์ไปก็ไม่ได้เทรดอ่ะนะ SCB ก็ขาลงนะครับ PTGC ก็ขาลงPTEP ก็ขาลง KBank ก็ขาลง AOT เห็นว่าคนซื้อเยอะนะครับก็เลยวิเคราะห์ให้กรอบก็อยู่ในช่วง45.25 ถึง 53.75 แต่ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะ GAF ก็ยังเป็นขาลงนะแต่มีกรอบไซด์เวย์อยู่ที่ 113.5 ถึง 164 นะครับถ้าผ่านก็มีวันนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 157.5 นะถ้าผ่านได้ก็ไป164ถ้าผ่านไม่ได้ก็124 CPO ก็เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ61 บาทถึง63 บาทอะดอกแดกอยู่แถวนี้นะ PT ก็เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซด์เวย์อยู่ในช่วง23.25 ถึง32.75 นะครับก็ระวังนะอย่าให้หลุดตัว28.75นะสำหรับ PTT แบมนะก็เป็นแนวโน้มขาลงนะทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ15.60 ถึง21.05 นะครับทองก็ลงนะมีการลงไปถึงนู่นอ่ะ 78.6 อ่ะนะแต่ตอนนี้มันมาชน 38.2 แล้วก็มีโอกาสเด้งนะครับเด้งขึ้นไปที่1,600เหมือนเดิมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับจริงๆคือที่ว่าไม่ทำเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจไปทำเองนะครับผมเป็นขาลงอ่ะไม่ค่อยอยากทำเพราะว่าแต่ละตัวนี่เทรดไม่ได้สักอันเลยนะเนี่ยอยู่ใต้เมมหมดเลย
เห็นป่ะเนี่ยแบมเนี่ยมีใต้มีเมียละก็อยู่ใต้นะนะขาลงพีทีก็ขาลงซีพีออขาลงนานแล้วนะลงนานแล้วจนตีนไก่หน้าผากแล้ว ปวดตับนะครับนี่ก็ลงครับ AT ก็ลง KBank ก็ลง PT EP ก็ลง PT GC ก็ลง SCB ก็ลง Mint ก็ลง Set ก็ลงนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแจ็คมันนี่ไปเตอร์สวัสดีครับ